ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้กายจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแต่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแต่พระสงฆ์เจ้าผู้ประพฤติดีผู้ประพฤติตรงผู้ปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัติสมควรผู้ปฏิบัติเพื่อออกตนจากทุกข์ขอนอบน้อมแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโญพระเถรานุเถระพระภิกษุทุกรูปที่อยู่ในวัดสังฆทานแห่งนี้แล้วขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่รับฟังรายการของวัดสังฆทานขึ้นสังฆทานธรรมแล้วก็ชมทีวีของวัดสังฆทานโดยตลอดแล้วก็ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกคนทุกท่านที่ได้มาทำบุญที่วัดสังฆทานนี้โดยตลอดเป็นเวลาอันยาวนานไม่ได้ขาดแล้วก็ขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนผู้เข้ามาใหม่ผู้เป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมใหม่ผู้ที่แสวงหาความสงบเยือกเย็นแห่งชีวิตของเราชาวพุทธนั่งตามสบายโยมนั่งสมาธิฟังธรรมปฏิบัติธรรมไปด้วยถ้าเราฟังอย่างเดียวมันก็กลายเป็นโสตวิญญาณคือรู้ทางหูแต่ถ้าเราเปิดมโนวิญญาณคือรับรู้ทางใจทิ้งพูดสิ่งที่แถลงไขไปก็จะเข้าผ่านสู่หูแล้วก็ไปสู่ใจของเรามันจะก็ได้เกิดประโยชน์กับผู้พูดและผู้ฟังเพราะว่ามันเป็นสาระเป็นสิ่งสำคัญของเราชาวพุทธฉะนั้นวันนี้เรามารวมกันเป็นพลังศรัทธาของพุทธบริษัทวันนี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งคือวันอาสาหบูชาเป็นวันที่เราระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เราต้องมาบูชากันเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราบูชาแล้วมันจะเป็นสิริมันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตของเราวันนี้เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นในครั้งแรกของโลกพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วก็ทรงดำริว่าใครเนาะที่จะฟังธรรมของเรารู้เรื่องคนที่จะฟังธรรมของพระองค์รู้เรื่องนั้นคือผู้ที่มีปัญญาเป็นผู้มีบุญญาธิการที่สะสมไว้ตั้งแต่หลายภพหลายชาติถึงจะฟังธรรมะของเราได้ถ้าไปพูดธรรมะให้คนชาวบ้านที่ไม่มีพื้นฐานฟังก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่รู้เรื่องเช่นพวกเราเหมือนกันที่เราไม่เคยได้ประพฤติได้ปฏิบัติธรรมไม่เคยสงบใจเราจะฟังธรรมะเราก็ไม่รู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่รู้เรื่องรู้ความหมายแต่ไม่รู้ลึกซึ้งถึงความเป็นจริงสัจธรรมความเป็นจริงฉะนั้นพระองค์จึงเห็นปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ได้เคยอยู่ร่วมกันมาปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็หวังว่าพระศาสดาจะได้สำเร็จเป็นบรมพุทธศาสดาองค์แรกของโลกแต่เมื่อพระองค์ปฏิพฤติปฏิบัติไปแล้วยังไม่พบหนทางถึงแม้ว่าท่านจะทรมานกายอะไรก็แล้วแต่อดข้าวอดน้ำแต่ว่าจิตนั้นก็ยังไม่พบกับโมกขธรรมเป็นแท้จริงแล้วถ้าเมื่อละออกจากปัญจวัคคีย์ไปแล้วท่านก็ไปสาวไปแสวงหาโมกขธรรมก็คือไปนั่งที่โคนโพแม่น้ำทรงคิดว่าถ้าเราทำอะไรที่มันหย่อนยานเกินไปมันก็ไม่สำเร็จ
ทำอะไรถ้าตึงไปก็ไม่สำเร็จก็คือให้เดินในสายกลางนั่นเองฉะนั้นเมื่อท่านสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็คิดว่าเราควรไปโปรดปัญจวิกิวัคคีทั้ง5ก็มีอัญญาโกฏฐัญญะวัฏปะพัทธิยะมหานามะอัสสัชชิท่านก็ไปพบปะที่ปะอิสีมฤคทายวันเมืองพาราณสีแล้วทรงแสดงธรรมธรรมที่ท่านทรงแสดงก็คือธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเมื่อโกฏฐัญญะได้รับสดับฟังธรรมองค์ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมก็มีองค์เดียวคือโกฏฐัญญะเท่านั้นเองเมื่อโกฏฐัญญะเห็นธรรมรู้ธรรมแล้วก็ได้ทรงอุปสมบทให้โดยเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาธรรมวินัยของเรากล่าวไว้ดีแล้วท่านจงมาเป็นภิกษุเถิดฉะนั้นวันนี้ในพุทธกาลก็คือวันที่พระพุทธเจ้าได้บังเกิดขึ้นแล้วพระธรรมได้บังเกิดขึ้นแล้วพระสงฆ์ก็บังเกิดขึ้นแล้วธรรมที่ท่านทรงสั่งสอนก็คือธรรมจักกัปปวัตตนสูตรคือธรรมที่เป็นกงหรือว่าความหมุนเวียนของธรรมชาติถ้ารู้ความเป็นจริงสัจธรรมตามความเป็นจริงว่าคนเรานั้นจะเดินไปแห่งความสำเร็จก็ต้องไปด้วยมัชฌิมาปฏิปทาก็คือมรรคมีองค์8นั่นเองแล้วก็ทรงสอนว่าความทุกข์นั้นเกิดทุกที่ทุกคนทุกแห่งทุกตัวบุคคลชาติปีตุขามรณะปีตุขังมรณังสี่ทุกขังความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ความพัดพากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ความไม่สมหวังทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นทุกข์ฉะนั้นเราควรจะไปยึดสิ่งเหล่านี้ได้ไหมมันก็ไม่ได้ยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันธังนิโรธพันมันติสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาเราคิดว่าจริงไหมทุกวันนี้เราก็ประสบพบเห็นว่าตัวเราเองแหละเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็มีความเสื่อมไปเรื่อยความเสื่อมไปเรื่อยวัตถุถาวรสิ่งของก็เหมือนกันเมื่อเราสร้างมันขึ้นมาแล้วจะเป็นโบสถ์เป็นศาลาเกิดขึ้นเพราะความศรัทธาของพวกเราเพราะความเชื่อในเรื่องบุญทานพออยู่นานๆๆไปโยมก็เกิดความเสื่อมทีนี้ถ้าเราซ่อมแซมมันได้มันก็พออยู่กันได้แต่ถ้าซ่อมแซมไม่ได้มันจะทำยังไงโยมมันก็เป็นไปตามวัฏจักรเกิดแก่เจ็บตายความพัดพาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นที่เราเข้าวัดที่เรามาศึกษาก็มาศึกษาอะไรโยมมาศึกษาเรื่องกายเรื่องใจของเรานั่นเองนะเราก็ดูวัตถุสิ่งของวัตถุสิ่งทุกอย่างมันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามันใหม่แล้วมันก็เก่าแล้วมันก็ผุพังไปไม่อะไรแท้แน่นอนร่างกายของเราก็เหมือนกันพอเราเป็นเด็กพอเราเจริญวัยขึ้นแล้วตั้งแต่ปฐมวัยมัชฌิมวัยจนณปัจจุบันนี้ปัจฉิมวัยกำลังคืบคลานเข้ามาหาพวกเราแล้วเรามีอะไรเป็นภูมิต้านทานของจิตใจเราบ้างเรารู้สัจธรรมตามความเป็นจริงไหมอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทำไมท่านยกขึ้นในเรื่องของทุกข์เพราะทุกข์นี่จะทำให้เราเกิดปัญญาแต่ถ้าสุขแล้วมันไม่เกิดปัญญาเพราะเราติดในสุขแต่เมื่อเราเกิดทุกข์แล้วเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงเราจะออกจากทุกข์ได้ยังไงเราจะอยู่จากทุกข์ได้ยังไงทุกข์ต้องกำหนดรู้อย่างเรานั่งสมาธินั่งนานๆแล้วเนี่ยถ้าทุกข์เกิดขึ้นทุกขเวทนาเกิดขึ้นจากการที่นั่งสมาธิเนี่ยเรากำหนดรู้ไหมว่ามันทุกข์อะไรโยมเราก็จะรู้ว่ามันปวดแข้งปวดขาปวดคอปวดไหล่ปวดเอวปวดไปหมด
แล้วเราก็รวมว่าอันนี้คือทุกข์ของเราแต่ที่จริงแยกแยะแล้วเนี่ยมันทุกข์ที่ไหนล่ะโยมมันทุกข์ที่กายใช่ไหมใจของเราทุกข์ไหมใจของเรานั้นเป็นกลางไม่ทุกข์ใจของเรารับได้ทั้งสุขทั้งทุกข์แต่ผู้ที่ไม่เคยประพฤติปฏิบัตินี่ก็จะรับได้แค่สุขกับทุกข์ทุกข์ก็ไม่พอใจสุขก็ยินดีทุกข์ก็ยินร้ายสุขก็ยินดีพอใจไม่อยากให้มันหมดไปสิ้นไปแต่ทุกข์นั้นผักใสไม่อยากให้มีให้อยากให้เกิดไม่อยากให้เป็นแต่ถามว่ามันจะเป็นอย่างที่เราคิดได้ไหมไม่ได้เพราะอันนี้มันคือธรรมะคือความเป็นธรรมชาติและก็ความเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมะทั้งนั้นโยมแต่เราจะเข้าถึงธรรมะด้วยอะไรต้องใจของเราไม่ใช่การไปอ่านตำรับตำรามันแค่เป็นแค่สัญญาความจำได้หมายรู้แต่มันรู้จำมันไม่รู้จริงถ้ารู้จริงแล้วมันจะละถ้ารู้จริงแล้วมันจะเกิดเวทนาขึ้นมาใหม่อีกอย่างคืออุเบกขาเวทนาไม่ยินดีไม่ยินร้ายทุกข์ก็อยู่ได้สุขก็อยู่ได้ไม่มีการผลักสายไล่ส่งทุกข์เราจะไปให้ใครโยมให้ใครไม่ได้ใครๆก็มีทุกข์ทุกข์เพราะสังขารร่างกายที่มันมีอวัยวะอาการ32บางคนไม่ครบ32ก็เป็นทุกข์อีกตาบอดหูหนวกแขนขาดบางคนไม่มีแขนบางคนไม่มีขาหน้าตาหล่อเหลาร่างกายไม่สมบูรณ์เตี้ยแค่อัปลักษณ์ปากโหวปากแหว่งเรานึกถึงสภาพนี้เราต้องการไหมไม่มีใครต้องการแต่เพราะอะไรบุญธรรมกรรมแต่งของพวกเรานั่นเองจะโทษใครจะโทษพ่อแม่หรือมันก็ไม่ใช่แต่พ่อแม่นั้นมีส่วนเพราะเป็นกรรมพันธุยอมเข้าใจไหมกรรมพันธุคือคนเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเป็นมีกรรมเป็นแดนเกิดเราจะทำกรรมอันใดไว้กัลยาณังวาปาปกังวากรรมดีหรือกรรมชั่วเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดในปัจจุบันที่เราเห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี้มันคือกรรมจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็แล้วแต่มันเป็นของเราคืออะไรเพราะมาอยู่กับเราแต่ถามว่ามันเป็นของเราจริงหรือเปล่าไม่ใช่มันเป็นแค่เราอาศัยเป็นของสมมุติสมมุติผู้หญิงสมมุติผู้ชายสมมุติเป็นพ่อสมมุติเป็นแม่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราต้องทิ้งสมมุติแต่ถ้าเราเกิดมาแล้วเรามีสมมุติแต่เราไม่ทิ้งสมมุติหรือว่าทิ้งสมมุติไว้โดยไม่ให้เป็นวิมุตติมันก็สูญเปล่าเสียเวลาเปล่าที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วเราไม่รู้จักวิธีวิมุตต์หลุดพ้นมันมีแต่เราไม่สนใจอย่าไปโทษใครโยมโทษตัวของเราเองไม่รวยเพราะไม่ให้ทานไม่บริจาคทานไม่สวยเพราะไม่รักษาศีลไม่ฉลาดเพราะไม่ภาวนาพัฒนาจิตใจของความเป็นมนุษย์ให้มันสูงไปกับความเป็นมนุษย์มนุษย์เกิดมาทำอะไรโยมเกิดมาสร้างความดีมนุษย์เกิดมาสร้างบุญบารมีเมื่อเป็นมนุษย์แล้วอะไรล่ะที่จะต้องคู่กับมนุษย์ล่ะความแก่ความเจ็บความตายความพัดพากความสุขความทุกข์ความดีใจความเสียใจใครไม่มีบ้างโยมใครไม่เคยประสบกับสิ่งเหล่านี้บ้างใครไม่เคยเสียผู้ที่รักไปมากไม่เสียพ่อเสียแม่เสียญาติเสียพี่เสียน้องไม่เคยสูญเสียทรัพย์สินเงินทองที่หาได้มามีไหมไม่มีอะไรคงทนถาวรเท่านั้นแหละใจของเราที่ประพฤติปฏิบัติเข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยจะถาวรมากคนแล้วก็จะพัฒนาไปจาก ปุถุชนคนธรรมดา ปุถุชนคนธรรมดาเป็นอริยบุคคลที่พุทธศาสนานี่มีคุณค่ามากแต่เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราก็มีคุณค่าแต่จิตใจของเรานั้น
ทำให้มีคุณค่าทำให้เป็นราคาก็ต้องขวนขวายกันโยมฉันนี่จะเกิดมาคิดว่าโอ้ฉันรวยแล้วฉันสวยแล้วฉันมีการศึกษาเราเรียนแล้วฉันก็ไม่ต้องทำอะไรต่อไปแล้วถามว่ามันหมดไหมมันหมดไปในชาตินี้แหละโยมแล้วตราบใดที่เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารแห่งนี้เราก็ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพากมาสุขมาทุกข์มาเสียอกเสียใจการอยู่อย่างนี้ตลอดไปทุกภพทุกชาติเกิดเราเป็นมนุษย์ในชาตินี้ไม่สร้างความดีสร้างแต่บาปแต่กรรมแล้วถามว่าจะเป็นมนุษย์อีกไหมไม่ได้เป็นจะทุกข์จะยากจะลำบากจะตกนรกหมกไหม้เป็นเป็ดเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัมภเวสีโอ้ยพูดไปแล้วน่ากลัวแต่เราพวกเราไม่กลัวเพราะอะไรเพราะเรายังไม่เห็นเพราะเราคิดว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วก็เปล่าตายแล้วศูนย์คืออะไรร่างกายของเราเนี่ยมันศูนย์เปล่าแต่จริงที่ไม่ศูนย์คืออะไรเรามีจิตวิญญาณไหมนี่แหละที่ไม่ศูนย์คือวิญญาณที่มันรับรู้รับรู้อะไรชั่วดีบาปอกุศลตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยโยมถ้าเราเป็นมนุษย์เราสะสมบุญไม่มากวิญญาณที่รับรู้ว่าเราสร้างบุญสร้างกุศลนี่มันจะเป็นปีติเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจของเราแต่ถ้าเราเป็นมนุษย์แล้วเรามีจิตวิญญาณที่จะทำแต่ความในสิ่งที่ไม่ดีสร้างบาปสร้างกรรมสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองแล้วก็ให้กับคนอื่นอันนี้มันจะฝังจำแล้วว่าฝังใจไปตลอดนะโยมนะฉะนั้นคนเราตายไปแล้วเนี่ยมันไม่ตายจริงนะโยมมันเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเท่านั้นเองท่านี้ภพชาติที่จะให้ดีนะมันอยู่ในมนุษย์ในปัจจุบันนี่แหละที่เราจะเห็นเราจะพูดกันบ่อยๆว่าโอ้ที่ท่านทุกข์ยากลำบากเพราะว่าท่านเลือกเกิดไม่ได้ถูกต้องเพราะเราเลือกเกิดไม่ได้แต่ณปัจจุบันนี้เรารู้เราเห็นแล้วเรามีคำสอนแล้วเนี่ยทำไมจะเลือกเกิดไม่ได้อยากเกิดเป็นอะไรล่ะโยมอยากเกิดเป็นมนุษย์ก็เลือกเกิดได้อยากไม่เกิดเป็นมนุษย์ก็เลือกเกิดได้อยากไปอยู่ในสวรรค์ชั้นฟ้าสวยวิมุตติสวรรค์สมบัติเราก็เลือกได้อยากจะไม่เกิดมาเป็นมนุษย์อีกเราก็เลือกได้ทำไมจะเลือกไม่ได้ก็ตัวของเราเองน่ะเลือกได้แต่ทุกวันนี้เราไม่เลือกเพราะบารมีของเรานั้นมันยังไม่ถึงทำไมสมัยก่อนพระอัญญาโกณฑัญญะฟังธรรมะครั้งแรกของพุทธเจ้าทำไมตรัสรู้ได้ทำไมสำเร็จได้ทำไมเข้าถึงธรรมได้เพราะสร้างสมกันมาอย่างเราเนี่ยเราก็สร้างสมมาแล้วแต่เราประมาทในการใช้ชีวิตเพราะว่าอะไรเพราะเรายังไม่ทุกข์ไงบางคนเข้าวัดเพราะความทุกข์บางคนเข้าวัดเพราะมีสติมีปัญญามีคนเข้าวัดเพราะสร้างสมบุญบารมีมันเข้าไม่เหมือนกันโยมแต่ถามว่าทุกข์แล้วไปไหนโยมไปหาที่พึ่งทั้งนี้ที่พึ่งที่เราจะพึ่งได้มีอะไรล่ะโยมเราก็ไปพึ่งสิ่งที่มันไม่เป็นสาระแต่ที่พึ่งได้นี่โยมพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิพุทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถที่ระลึกนึกถึงของเรานั้นไม่มีอะไรพระพุทธธรรมและพระสงฆ์ที่พึ่งของเรานี้คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เพราะสิ่งเหล่านี้มีจริงเป็นจริงมิฉะนั้นพุทธศาสนาไม่ดำรงคงไว้ต้อง 2,600 กว่าปีแล้วถ้าไม่จริงแล้วประเทศไทยก็คงไม่มีคนเข้าวัดปฏิบัติธรรมประเทศไทยก็คงไม่มีวัดวาอารามมากมายก่ายกองพระภิกษุสงฆ์มากมายณปัจจุบันนี้ต่างชาติก็เริ่มสนใจในพุทธศาสนาเพราะอะไรเพราะเป็นศาสนาที่มีปัญญาไม่ใช่คำชักชวนไม่ใช่คำงมงายไม่โฆษณาชวนเชิญเชิญชวนแต่โฆษณาความเป็นจริงว่าใครอยากรู้ธรรมเห็นธรรมสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม
จริญสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมแล้วถามว่าเรามีเวลากันไหมทุกคนก็อ้างว่าไม่มีเวลาเพราะต้องทำมาหารับประทานหาเลี้ยงชีพหาเลี้ยงตนหาเลี้ยงครอบครัวสะสมทรัพย์สินเงินทองสะสมบุญบารมีไอ้บารมีบุญบารมีทางนี้คือทางโลกแต่บุญบารมีทางธรรมเราไม่สะสมเราสะสมทรัพย์ภายนอกทรัพย์ที่ว่าสมมุติสิ่งเหล่านี้เมื่อเราตายไปแล้ว มันก็ไม่ไปกับเราเราโยมแต่ความโชคดีที่เราสร้างกรรมดีไว้สร้างทานไว้เราก็สามารถเสวยบุญของเราในชาติที่แล้วแล้วถ้าเราไม่มีปัญญาเราจะรักษาอันนี้ทรัพย์อันนี้ให้ไปกับเราได้ไหมทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องเดือนทานไปกับเราได้ไหมไม่เห็นมีใครเอาไปได้สักคนหนึ่งโยมก็ทิ้งไว้ให้คนอื่นเมื่อทิ้งให้คนอื่นแล้วเราก็หวังว่าเขาจะทำบุญทำทานให้เราปรากฏว่าเขาไม่ทำให้เราทั้งที่เป็นสิ่งที่เราหามาได้ด้วยความยากลำบากสะสมตั้งแต่ตอนหนุ่มตอนสาวจนสร้างเนื้อสร้างตัวได้แล้วให้ลูกให้หลานเป็นมรดกอันนี้เป็นมรดกทางโลกไม่เป็นมรดกทางธรรมแต่ถ้ามรดกทางธรรมคืออะไรล่ะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำไว้ให้ลูกให้หลานมันเห็นศีลสมาธิปัญญาให้ลูกให้หลานให้หลานมันเห็นให้ทำแบบอย่างเป็นแนวทางฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้ารวมแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองนะธรรมจักรมรรคมีองค์8เนี่ยก็ศีลสมาธิปัญญาผู้ที่จะใคร่ประพฤติปฏิบัติตนให้ออกจากสังสารวัฏอันนี้ก็ศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าเรายังบารมีไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็ทานศีลภาวนาทานให้หรือยังให้แล้วให้พอหรือยังศีลเราเคยรับหรือยังรับแล้วเราเคยละเว้นงดเว้นหรือเปล่าภาวนาเราได้เคยลงมือทำหรือเปล่าหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทพุทโทเนี่ยคือสิ่งที่มีคุณค่ากับตัวเราแต่เรามองข้ามไปเพราะอะไรเพราะปัญญาของเราไม่ได้สร้างสมไว้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วพระมาชี้แนะครูบาอาจารย์มาบอกกล่าวเล่าให้ฟังแล้วไม่เชื่อก็ต้องลองทำอยู่ถ้ามันไม่มีมันก็เจ้ากันถ้ามันมีเราก็ยังมีเราก็ยังได้ทำนะท่านสิ่งที่เราทำลงไปโยมอย่าไปคิดว่าศูนย์เปล่าไม่มีการศูนย์เปล่าจะกรรมดีกรรมชั่วแล้วจะเป็นบุญหรือบาปจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็แล้วแต่กรรมคือการกระทำวจีกรรมมโนกรรมกรรมคือการกระทำด้วยกายวจีกระทำด้วยคำพูดมโนกรรมก็คือทำด้วยความคิดฉะนั้นบุญจะสำเร็จบาปจะสำเร็จก็อยู่ที่สามสิ่งเมื่อเรียมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมทำยังไงโยมงดเว้นจากการเบียดเบียนจากการลักทรัพย์การประพฤติผิดวจีกรรมไม่พูดพดไม่พูดปดมดเท็จไม่พูดส่อเสียบไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อมโนกรรมคืออะไรไม่อาฆาตไม่พยาบาทไม่ผูกเวรไม่คิดแต่สิ่งที่ไม่เป็นกุศลคิดแต่สิ่งที่เป็นกุศลตรงไหนมีที่เขาประพฤติปฏิบัติทำตรงไหนที่เขามีให้เรานั้นจะสร้างบารมีเราไปกันอย่าละเว้นอย่าละเลยเพราะชีวิตของเรานั้นมันล่วงเลยกันมานานแล้วแล้วถามว่าล่วงเลยมาแล้วเราได้บุญหรือได้บาปได้กำไรหรือขาดทุนจากนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอย่าให้มันขาดทุนนะบุญทานต้องเอาไปทรัพย์ภายนอกให้มันเป็นทรัพย์ภายในมิฉะนั้นโยมก็ไปมือเปล่าทั้งที่มาก็มามือเปล่าแต่ว่าเราได้มาก่อเนื้อก่อร่างสร้างตัวสร้างตนได้มีฐานะได้มีเงินมีทองได้เก็บได้ออมไว้จากคนที่ยากคนที่จนคนที่อดอยากลำบากเราก็สามารถนะจะแบ่งทรัพย์สินเงินทองของเราให้เป็นทานบารมีของเราได้นะก็เนี่ยแล้วแต่ดิแล้วก็คิดเอาดิตรงไหน
เราชอบสิ่งไหนล่ะเราชอบสร้างถาวรวัตถุเราก็ไปสร้างโบสถ์สร้างศาลาเราชอบที่จะเมตตาเลี้ยงดูผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วก็อุปถัมภ์ค้ำจุนเราคิดว่าผู้ที่ยากไร้เป็นผู้ที่ลำบากเป็นผู้ที่ด้อยโอกาสเราก็ไปช่วยตามโอกาสไปช่วยโรงพยาบาลที่เขาต้องรับคนป่วยต้องใช้ทุนทรัพย์มากมายณปัจจุบันนี้โรงพยาบาลสร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะอะไรเพราะคนเรามันป่วยกันมากป่วยกายก็มากป่วยใจก็มากฉะนั้นคนเราเข้าวัดแล้วให้มันป่วยแต่กายเถอะโยมอย่าให้ใจมันป่วยป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจไม่รู้จะช่วยได้ยังไงโยมป่วยกายไปหาหมอโรงพยาบาลกินยาบางครั้งก็หายบางครั้งก็ไม่หายก็เป็นเรื่องธรรมดาโยมไม่ต้องไปใส่ใจมันไม่ต้องไปฝังใจว่าฉันป่วยแล้วฉันเข้าโรงพยาบาลแล้วฉันต้องหายแล้วถ้ามันไม่หายจะทำยังไงทำใจนี่แหละสำคัญที่สุดฉะนั้นอย่าหวังพึ่งคนอื่นตนและเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่ตนนั้นต้องประพฤติปฏิบัติตนให้สมควรในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแต่ถ้ายังเก็บมะเลเกเลขี้เหล้าเมายายังขี้อิจฉาตาร้อนขี้อิจฉาตนนั้นไม่เป็นที่พึ่งแห่งตนหรอกมันยิ่งจะทำให้ยิ่งยากยิ่งจนยิ่งลำบากนะแต่ตนที่จะพึ่งได้คือตนที่ฝึกฝนอบรมขัดเกลากิเลสตัวเองฝืนกิเลสตัวเองมาฝึกมาหัดมาขัดมาเกลาอย่างที่เราทำกันอยู่ณปัจจุบันนี้นะโยมสะสมไว้สะสมไว้นะเป็นบุญทานบารมีชาตินี้ไม่เต็มชาติหน้าชาติหน้าไม่เต็มกับชาตินู้นฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติเนี่ยจะให้มันบรรลุเนี่ยมันก็มีขั้นมีตอนมีระยะเวลาของเขาเหมือนกัน7วัน7เดือน7ปี7ภพ7ชาติตราบใดถ้าเรายังไม่ละความภาคความพยายามความพยาบาลไอ้ความพยายามตราบใดถ้ายังมีขันติความอดทนอดกั้นทนต่อความทุกข์ความยากความลำบากแล้วมีวิริยะความมุ่งมั่นความภาคความเพียรวิริยะทุกขมัชเชติบุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร นี่แหละพุทธเจ้าพูดไปเลยแต่ถ้าเราทุกข์แล้วเราไม่มีความเพียรที่จะละที่จะเลิกที่จะไม่ศึกษาโยมมันก็ล่วงทุกข์ไม่ได้แล้วมันก็อยู่กับทุกข์นี้แหละทุกข์ต้องกำหนดรู้รู้แล้วก็ต้องทำให้แจ้งว่านี่คือทุกข์อริยสัจเป็นของเราไม่ใช่เป็นของใครเพราะเราทำกรรมกันไว้แต่ชาตินี้เมื่อเรารู้แล้วว่ากรรมนี้มันเป็นกรรมที่เราทำเอาไว้เราก็แสวงหาแต่กรรมดีกุศลกรรมก็ทำให้เฉลียวฉลาดจะได้ไม่ถูกใครหลอกไม่ต้องไปถูกใครชักจูงไปในทางที่ไม่ดีณปัจจุบันนี้คนเราก็ชักจูงถูกจูงง่ายโยมเรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์แล้วเราก็ไม่เชื่อไปเชื่อหมอดูไปเชื่อเข้าทรงไปเชื่อต้นไม้ไปเชื่ออะไรที่มันพิสดารขึ้นมาเนี่ยถือว่าช่วยได้คิดว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรารวยได้มันไม่ใช่จะรวยได้ก็ตัวของเราเองนั่นแหละโยมถึงแม้ว่ารวยได้แต่ก็ไม่ถาวรไม่คงทนนะบางคนถูกหวยลอตเตอรี่แต่ซ้ำไม่สามารถรักษาทรัพย์อันนี้ไว้ได้เพราะมันเป็นอะไรมันเป็นการพนันมันไม่ใช่หาด้วยน้ำพักน้ำแรงความยากความลำบากความเหน็ดความเหนื่อยของเราโยงทำงานแล้วโยงก็พิจารณาดูสิว่ากว่าเราจะได้เงินเดือนก่อนเราจะได้สักบาทเนี่ยมันเหน็ดมันเหนื่อยไหมมันต้องอดมันต้องทนไหมโยงไม่อดไม่ทนใครเขาจะจ้างเราทำนาทำไร่ไม่อดไม่ทนจะได้ข้าวได้ไหมได้ผลผลิตไหมก็ไม่ได้ไม่ทนแดดทนฝนมันก็ไม่ได้อยู่เฉยๆไปอ้อนวอนกลางแจ้งว่าโอ้ขอให้พระเจ้าช่วยขอให้พระพุทธเจ้าช่วยให้ผลผลิตงอกเงยขึ้นมามันเป็นไปได้ไหมไปอยู่กลางนาเอาขอร้องให้ฝนตกฝนก็ตกตามธรรมชาติ
พอฝนตกแล้วขอให้ต้นข้าวมันขึ้นมาเองมีไหมไม่มีแล้วถามว่าใครทำตัวเราเองละทำอุตสาหะมานะบากบั่นทำแล้วไม่ใช่ว่ามันจะได้ผลิตผลเลยนะโยมก็ต้องดูต้องแลต้องทนุถนอมร่างกายของเราก็เหมือนกันพ่อแม่ให้มาแล้วต้องทนุถนอมให้มันคงทนถาวรเจริญวัยไม่ใช่เอาสิ่งที่ไม่ดีใส่เข้าไปเหล้าเอ่ยบุหรี่เอ่ยยาเสพติดเอ่ยอาหารการกินที่เป็นพิษเป็นภัยให้มันกินเข้าไปผลสุดท้ายเป็นไงโรงพยาบาลรับภาระทุกวันนี้คนเราเห็นแก่กินก็คิดว่าตายไปแล้วเอาไม่ได้อย่างที่พระท่านสอนเนื้อก็กินมันเข้าไปเด้อเออตายไปแล้วเรียกญาติพี่น้องไม่ทำให้กินก็ไม่ได้กินอีกมันไม่ใช่อย่างนั้นโยมมันต้องเลือกต้องแยกต้องแยะสิ่งไหนมีคุณสิ่งนั้นก็มีโทษสิ่งไหนที่เป็นสุขสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์แล้วจะทำไงให้เป็นไม่เป็นทุกข์ล่ะก็มีสติรู้ไงเมื่อมีสติรู้แล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวยับยั้งชั่งใจเป็นตัวเบรกแต่คนเราทุกวันนี้ไม่ค่อยมีสติก็เลยจะเสียสตางค์กันเยอะนะสติก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีสมาธิมีก็มีสั้นๆนั่งนิดนั่งหน่อยก็ปวดก็เมื่อยพอนั่งนิดนั่งหน่อยก็เอาแล้วจิตก็ต้องเที่ยวแล้วจิตก็ปรุงแต่งไปแล้วเพราะอะไรเพราะชอบคิดชอบสร้างมโนภาพชอบสร้างภาพเรียกว่าสร้างวิมานในอากาศทั้งที่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนเรามีสิทธิ์ที่จะสร้างได้เพราะมันเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงแล้วก็นึกเอาดิท่านี้นึกไปมันก็เป็นอุปนิสัยมันไม่อยู่กับความจริงมันไม่อยู่ในปัจจุบันโยมเมื่อมาอยู่ในปัจจุบันแล้วมันอยู่กับอนาคตตอนนี้เขามีแต่ความเร่าร้อนดิคิดแล้วไม่ได้เอาแล้วอยากได้แล้วไม่ได้ตอนนี้สมอยากจะให้มันพอใจหรือว่าได้ดังใจก็ไปทำสิ่งที่ผิดใช่ไหมไปลักขโมยเขาไปจี้ปล้นเขาจี้ปล้นเขาไม่พอไปฆ่าเขาอีกโอ้ยสร้างบาปสร้างกรรมหนักสาหัสสากันฉะนั้นเราต้องยินดีในสิ่งที่เรามีพอใจในสิ่งที่เราเป็นมองตัวเองให้เป็นอย่าไปมองคนอื่นอย่ามองข้ามตัวเองอย่าดูถูกตัวเองอย่าเอาปมด้อยของตัวเองมาข่มตัวเองเอาปมด้อยของตัวเองทำให้มันเด่นขึ้นมาฉะนั้นคนเราโดยมากก็ท้อแท้โอ้ไม่เอาแล้วนั่งนิดนั่งหน่อยก็ไม่เอาแล้วไม่ทนไม่นั่นแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยนั่งแล้วก็ปวดนั่งแล้วก็เมื่อยนั่งแล้วไม่เห็นนั่นได้ความสุขเลยสุขมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงโยมมันต้องทุกข์ก่อนสิต้องรู้จักทุกข์ก่อนต้องรู้จักความไม่สงบก่อนถ้าบอกว่านั่งสมาธิแล้วทุกคนเป็นสุขทุกคนร่ำรวยแล้วก็มาสำลิดผลอย่างที่ว่าเนี่ยจะมาว่าประเทศไทยศาสนาพุทธมีแต่คนนั่งสมาธินะพอนั่งปั๊บก็รวยเลยรวยเหมือนกันโยมแต่มันไม่ใช่เป็นรูปธรรมนะโยมไม่ใช่รูปคำได้นะรวยอะไรล่ะรวยศีลรวยทานรวยภาวนาเอาไหมล่ะไม่เอาเพราะมันจับไม่ได้นี่มันมองไม่เห็นนี่เพราะมันเป็นนามธรรมอยู่ในใจของเราแต่ที่เราชอบคือเราต้องจับต้องได้จับต้องได้แล้วรู้ว่าเออนี่มันจริงนะแต่ที่เราไม่เห็นนี่มันไม่จริงนะพระท่านหลอกลวงหรือเปล่าโฆษณาชวนเชื่อหรือเปล่าถ้าใครคิดอย่างนี้ลงมือทำเลยโยมนะทานให้แล้วรวยผมก็บอกรวยยังไงให้แล้วก็หมดใช่ไหมอ้าวมีพันหนึ่งให้พันหนึ่งหมดไหมโยมหมดหรือเปล่าหมดแต่ถ้าคนเชื่อในทานบารมีหมดแต่ว่ามันจะมาแต่ใจเราอย่าไปคิดว่ามันต้องมานะให้ด้วยการความศรัทธาว่าให้แล้วไม่ยากไม่อดไม่จนให้แล้วยิ่งรวยอันนี้ต้องประสบกับตนเองแต่ท่านยังมีความตนีทีเหนียวว่า
โอ้ยให้ไปแล้วพวกนี้จะเอาอะไรกินนะไว้รวยก่อนแล้วเมื่อไหร่มันจะรวยโยมเมื่อไหร่มันจะรวยคนรวยคือคนที่พอแล้วแต่คนที่ยังแสวงหายังกอบยังโกยจะมีหมื่นล้านพันล้านแสนล้านคนนั้นไม่รวยเรารวยกว่าเพราะเราพอใจในสิ่งที่เรามียินดีในสิ่งที่เราเป็นเราพอใจแล้วได้รักษาศีลได้เข้าวัดได้ปฏิบัติธรรมถึงแม้ว่าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามที่วัดก็ไปประพฤติปฏิบัติที่บ้านไปยืนเดินนั่งนอนไปเจริญสติฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ต้องมานั่งหูหลับตาหรือหูหลับตาที่วัดนะไม่ต้องมาวัดทุกวันหรอกโยมแล้วยิ่งสมัยนี้มีวิทยุมีโทรทัศน์โยมก็ทำอยู่ที่บ้านใช่ไหมทำภารกิจการงานไปสวนไปนาไปไร่ขับรถขับลาไปทำงานอะไรก็แล้วแต่ให้มีสติให้พุทนึกพุทโธ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 ไว้ในใจแค่นี้ได้แล้วบุญใช่ไหมแต่เราไม่ฝ่ายฟ้าเราคิดว่ามันต้องมานั่งหลับตามันต้องมาใส่ชุดขาวมันต้องมาเดินจงกรมตามเวลาเช้ากลางวันเย็นอย่างนี้ถึงจะได้บุญมันได้แต่มันได้ทุกวันหรือเปล่าโยมเมื่อเราใส่บาตรทุกวันเนี่ยมันได้แล้วเรามีโอกาสใส่ทุกวันหรือเปล่าถ้ามีโอกาสใส่ทุกวันจะได้ทานบารมีถ้าเราสวดมนต์ทุกวันหรือเปล่าถ้าทุกวันน่ะได้บางครั้งกลับมาก็เหนื่อยกลับมาก็ดึกโอ้ยเอาไว้ก่อนปิดไว้ก่อนจะลุกมาตอนเช้าโอ้ยมันยังเพลียอยู่ไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมก็เป็นสร้างนิสัยผัดไปเรื่อยฉะนั้นเราต้องเอาชนะใจของเราไอ้ความขี้เกียจขี้ค้านเนี่ยอย่าไปตามใจมันกิเลสอย่าไปตามใจมันให้มันเป็นธาตุเราแล้วอย่าเป็นธาตุกิเลสให้เราใช้มันกิเลสเนี่ยอย่าให้มันใช้เราถ้ามันใช้เราเราโยมโยมตายเลยทำเท่าไหร่ก็ไม่พอได้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะแต่ถ้าทำบุญแล้วเดี๋ยวทำไปเถอะกิเลสมันบอกว่าทำบุญเยอะๆไอ้นี่กิเลสดีนะแต่ถ้ากิเลสบอกว่าอย่าเพิ่งทำเลยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนมันก็ไม่ได้ทำสักทีมันก็ไม่ได้สร้างสักทีนี่ฉะนั้นการที่เราทำแต่ละครั้งแต่ละคราวเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการสะสมเป็นการสร้างบารมีทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีเนกขมะบารมีวิริยะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีบารมีสิบทัศน์ที่พุทธเจ้าท่านทรงเพียรมาแล้วแล้วถ้าอยากจะให้มันถึงความพ้นทุกข์มันต้องอุปปาระเป็นปรมัตถบารมีทำไม่มีที่สุดทำจนถึงที่สุดจนไม่ต้องทำแล้วนั่นแหละบารมีมันเต็มฉะนั้นสร้างความดีเป็นการสร้างบารมีสร้างความชั่วไม่ใช่สร้างบารมีเขาเรียกว่าสร้างอปรีอย่าไปทำนะถ้าทำไม่ดีอาตมาแช่งเลยใครไม่ทำความดีทำความชั่วเรียกอปรีไม่มีใครอยากได้ชื่อว่าเป็นคนอปรีใช่ไหมอยากจะได้เป็นคนที่มีบารมีเห็นเขาเห็นเราเขาก็โอ้สาธุนะโอ้ได้สร้างทานบารมีได้สร้างศีลบารมีได้สร้างภาวนาบารมีเรายังทำไม่ได้ก็ขอบวกขอพ่วงบารมีไปด้วยใช่ไหมเหมือนญาติโยมพูดประจำว่าพระเป็นผู้สร้างบารมีก็ขอเกาะชายผ้าเหลืองใช่ไหมเหมือนพ่อแม่เมื่อลูกบวชแล้วก็อยากจะเกาะชายผ้าเหลืองลูกไปสวรรค์ไปนิพพานอันนี้ก็เหมือนกันโยมแล้วนั่นสร้างความภาคเพียรด้วยสติด้วยปัญญาของเราทำอะไรก็แล้วแต่ต้องทำด้วยปัญญาของตัวเองศรัทธาคือความเชื่อแต่บวกไปด้วยปัญญาอย่าเป็นศรัทธาศรัทธาเต่าเป็นไงโยมปุบปุบโปโปปุบเข้าปุบออกศรัทธาต้องมั่นคงความเชื่อต้องมั่นคงแล้วก็ต้องมีปัญญาควบคู่กันไปรู้ว่าสิ่งไหนทำแล้วได้ผลได้ประโยชน์สิ่งไหนทำแล้วได้มากได้น้อยปัญญาตรงนี้แหละมันจะเป็นเครื่องพิจารณา
แล้วเรามานั่งสมาธิเพื่ออะไรเพื่อให้ความสงบสมถะกรรมฐานเพื่อให้ใจมันสงบใจตั้งมั่นไม่วอกไม่แวกเมื่อใจสงบแล้วสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรวิปัสสนากรรมฐานฐานที่ตั้งของความรู้แจ้งแทงตลอดไม่ใช่ความจำคือความจริงจริงใจในการที่จะประพฤติในการที่จะปฏิบัติสมคำที่มรดกเราได้รับจากพระพุทธเจ้าอันนี้แหละเป็นมรดกธรรมของโลกดังนั้นธรรมะนี่ไม่ใช่ของพุทธศาสนาอย่างเดียวมันเป็นของธรรมดาเมื่อโลกใบนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีธรรมะแล้วก็เป็นธรรมชาติดังนั้นถ้าเรารู้ธรรมะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาทุกข์ก็เรื่องธรรมดาสุขก็เรื่องธรรมดาเจ็บก็เรื่องธรรมดาแก่ก็เรื่องธรรมดาตายก็เรื่องธรรมดาอีกใครจะหนีความตายได้พุทธเจ้าจึงหนีไม่ได้เลยโยมแล้วเราเป็นใครเราสร้างบารมีมาขนาดไหนเราจะหนีความตายไปได้ไหมไม่ได้จะหนีทุกข์ไปได้ไหมหนีไม่ได้แต่ทำยังไงให้อยู่กับทุกข์ก็อย่างที่ธรรมะของพุทธเจ้าไงทุกข์ต้องกำหนดรู้แต่ที่เราไม่กำหนดรู้เพราะมันถูกอิริยาบถปิดเบียดบังอย่างที่เราให้มานั่งสมาธิหลับหูหลับตากันนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยให้มาเรียนรู้ทุกข์แล้วก็กำหนดรู้ว่าโอ้นี่มันทุกข์หนอทุกข์เพราะอะไรเพราะมีกายเพราะมีสังขารทุกกายพอทนทุกใจก็สุดที่จะทนกายสังขารจิตสังขารสองอย่างเนี่ยโยมมันอยู่อย่างนี้แหละสองอย่างนี่แหละแล้วมันจริงไหมล่ะบางคนก็ไม่มีทุกกายแล้วแต่มันทุกข์ใจเพราะอะไรล่ะเพราะไปผูกเพราะไปยึดเพราะไปติดกับไอ้สิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นของเราตรงไหนรักมากก็ยึดมากตรงไหนรักมากก็หวงมากเมื่อเรามีสามีภรรยาใช่มั้ยเราคิดว่ารักมากหวงมากแต่เขาไปแปรพักแปรใจเปลี่ยนใจทำไงโยมเอาใจไปผูกกับเขาไว้เป็นทุกข์มั้ยล่ะถ้าเราไม่ผูกเขาเอาเรื่องของมึงมึงไปก็ไปกูก็สบายกูได้เข้าวัดกูได้มาบวชตอนมึงอยู่กูก็มาไม่ได้อะไรๆก็ให้แต่พระเนี่ยนะกูหาให้มึงกินกูยังไม่ได้กินเลยมึงอะไรก็กินไม่ได้เอาไปให้พระนะเพราะอะไรเพราะอยากได้บุญฉะนั้นสิ่งไหนที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยโยมถือว่าเป็นความโชคดีนะไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีทรัพย์สินเงินทองก็ถือว่าโชคดีแล้วมันจะต้องไม่เป็นทุกข์กับมันไงโยมมีแล้วเป็นไงต้องรักษาไหมล่ะเอามีทองเส้นหนึ่งโยมต้องรักษาไหมต้องระวังไหมยิ่งสมัยนี้จะไปเปิดคอแอนคอแอนข้อมือเขาแล้วเดี๋ยวเสร็จคอขาดมือขาดใช่ไหมไม่ได้ทุกทั้งนั้นนะโยมเอาตอนนี้ใครไม่ทุกข์มั่งนะไหนยกมือที่ใครไม่ทุกข์มั่งตอนนี้เมื่อยก้นไหมเจ็บเข่าไหมเมื่อยคอไหมมีไหมโยมไม่ทุกข์เลยใช่ไหมไม่ทุกข์นะอย่าลุกนะนั่งอยู่นี้จนไม่ต้องลุกนะไอ้ที่ไม่ทุกข์เพราะเรามันไม่ไปสนใจมันทุกข์ทั้งนั้นแหละโยมแต่มันยังไม่ปรากฏเมื่อทุกข์แล้วมันมีความเสื่อมใช่ไหมก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราเกิดทุกข์แล้วเนี่ยเราไม่สนใจมันสิก็ปล่อยมันเรื่องของมันเรื่องของมึงเรื่องของกูคือกูจะทำใจให้สงบก็ไม่สนใจกับมันทั้งที่มันทุกข์ขาแข้งปวดก้นปวดเอวเนี่ยมันทุกข์แต่เราไม่สนใจมันไอ้ที่เราไม่สนใจเนี่ยคือหมายความว่าเรากำหนดรู้แล้วนี่มันคือทุกข์คือไม่ไปยึดก็เรียกเป็นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าเรายึดมั่นถือมั่นว่าโอ้ยปวดข้นนี่ข้นเรานี่หว่าโอ้ยทำไมมาปวดเข่าเรานี่หว่าทำไมมันนั่งนานแล้วปวดทำไมก่อนไม่ปวดตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเดินกระฉับกระเฉงแต่ตอนนี้ทำไมเดี๋ยวทุกทีก็ลำบากใช่ไหมก็เราอยู่ความทุกข์ไง
ทุกข์ต้องกำหนดดูแล้วก็ทำให้แจ้งว่ามันเป็นอย่างนั้นเองมันไม่ได้วิสุยพิโสไปอะใครเลยความทุกข์ของเราเราว่าแสนสาหัสแต่คนอื่นก็ทุกข์มากกว่าเราอีกเยอะแยะที่เขาไม่ได้บอกเราที่เขาทำใจได้แต่ทุกข์ของเรานิดหน่อยแล้วก็โวยโวยแล้วใช่ไหมพอพระให้นั่งนานหน่อยก็โอ้เมื่อไหร่จะเลิกสักทีแต่ว่าเราไปนั่งกินนั่งอะไรนั้นนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่เห็นบ่นเลยใช่ไหมนั่งเล่นไพ่กันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเป็นวันเป็นคืนข้าวก็ไม่ได้กินน้ำก็ไม่ได้กินไม่บ่นเลยไม่เข้าห้องน้ำห้องท่าด้วยอันนี้พอพระเทศนานหน่อยโอ้เมื่อไหร่จะเลิกจะได้ลุกไปเข้าห้องน้ำลุกตอนนี้เดี๋ยวท่านกระด่าเสียมารยาทพระกำลังเทศจะลุกไปเนี่ยใช่ไหมอันนี้ไม่แยกแยะฉะนั้นเราเข้าวัดแล้วเนี่ยให้มันฉลาดโยมอย่าเข้าวัดเพราะว่าโอ้วัดสังฆทานมันดังนะวัดสังฆทานมันร่มรื่นนะเออแต่มันต้องให้ร่มรื่นที่ใจของเราวิเวกมันอยู่ที่ใจจิตวิเวกกายวิเวกปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริวัติปริยัตินี่เราก็คิดว่าท่านต้องไปเรียนบาลีเรียนมหาให้เราไม่มีความรู้เรื่องบาลีแล้วเราจะเรียนปริยัติได้ไงมันไม่ใช่ปริยัติก็คือการศึกษาศึกษาตรงไหนล่ะโยมพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์เราก็อ่านไม่เป็นมันอยู่ในตู้อ่านแล้วก็ไม่เข้าใจที่จริงมันอยู่ที่เรานี่แหละกายใจของเรานี่แหละพระไตรปิฎกอยู่ในนี้เรียนเข้าไปศึกษาเข้าไปอ่านเข้าไปอ่านใจของเราเองว่าใจเราดีอย่างใจเราเป็นบุญหรือยังใจเรามีความโลภมีความโกรธมีความหลงมากน้อยขนาดไหนอ่านมันศึกษามันแล้วจะทำไงให้ใจเราสงบก็ต้องศึกษาว่าใจสงบจะทำไงโยมอ้าวพอรู้ว่าจะให้ใจสงบต้องนั่งสมาธิแล้วนั่งสมาธิยังไงอ้าวก็เท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาลงวางลงบนมือซ้ายตั้งกายตรงดำรงสติให้มันหลับตาหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธไม่คิดอะไรทั้งสิ้นอันนี้ปริยัติมาปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปจนจิตสงบจากการที่เราฝึกหัดปรารภความเพียรยืนเดินนั่งนอนให้เป็นสันติต่อเนื่องก็เป็นปฏิเวทคือความสงบยากไหมไม่ยากแต่ทำไหมทำตลอดไหมไม่แน่แล้วแต่ความพอใจแล้วแต่ความสมัครใจอันนี้ก็ถือว่าเรื่องของใครเรื่องของเราทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยไม่ทำไม่ได้แต่ต้องทำนิดนิดหน่อยหน่อยก็ต้องทำอย่างเราทำงานทำภารกิจการงานที่บ้านเราเนี่ยพอเราเหน็ดเราเหนื่อยแล้วเราก็นั่งพักสบายสบายไม่ต้องหลับตาเราปล่อยจิตให้มันว่างทำใจให้มันเบาๆอุเบกขาวางเฉยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นความวุ่นวายทั้งหลายแหล่ปัญหาทั้งหลายแหล่วางไว้ก่อนสัก5นาที10นาทีไอ้ตัวนี้น่ะเป็นตัวที่จะทำให้เรามีพลังจิตพลังสมาธิพลังปัญญามันทำได้หมดโยมนั่งรถติดเหรอติดก็ติดไปช่างมันไม่ต้องไปกังวลใจว่ามันจะถึงเมื่อไหร่ว่าโอ๊ยร้อนจังอะไรจังถึงบ้านกี่โมงกี่ยามช่างมันก็ภาวนาดิแล้วเพราะเรามีหลักอยู่แล้วนี่ไงหลับตาอยู่บนรถเมย์ก็ถ้าหลังรถแอร์ด้วยก็ดีสบายเลยหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทอย่างที่ครูบาอาจารย์พระสังฆทานท่านสอนอย่างที่หลวงพ่อสนองท่านสอนแล้วเอากันหรือเปล่าแล้วทำกันหรือเปล่าไม่ทำไม่ทำอะไรโยมไม่ต้องให้บอกนะว่าทำอะไรรู้แก่ใจทุกคนสมัยนี้ทำอะไรกันมนุษย์สมัยนี้ทำอะไรกันใครตอบธรรมาได้บ้างทำอะไรวันวันหนึ่งทำอะไรเอาพูดดังๆดิจริงไหมยอมรับกันหรือเปล่ามีใครบ้างที่ตื่นมาแล้วไม่ดูไลน์ไม่ดูเฟซไม่ดูโทรศัพท์ไม่จับโทรศัพท์เลยมีไหมมีเดี๋ยวไปรับรางวัลอย่าโกหกนะเพราะ
เดี๋ยวนี้คนอายุมากเก่งกับอาตมาอีกเด็กขวบเดียวก็เก่งกับอาตมาอีกเพราะอะไรอ่ะเพราะตามใจพ่อแม่ตามใจโอ๊ยมันงงไงเอาโทรศัพท์ให้มันเล่นไปมันก็เป็นนิสัยโยมแทนที่จะเอาเวลาที่เรามีอยู่ใช้อยู่เหลืออยู่ไปทำความดีไปทำสมาธิรถติดภาวนามันติดนานๆดีไว้กูได้นั่งสมาธิกลับบ้านกูไม่ได้นั่งสมาธิไว้เดี๋ยวต้องไปนู่นทำนู่นทำนี่พออย่างนี้แล้วไม่อยากให้ถึงบ้านเร็วแต่เดี๋ยวนี้อะไรล่ะไม่รู้หรอกติดกี่ชั่วโมงไม่รู้นั่งลูดนั่งหูก็อุดมือก้มเนี่ยจนคออักเสบไปหาหมออีกใช่ไหมคอเคล็ดคอขัดก็เนี่ยก็มันอยู่ตลอดวันนี่แหละตาก็ไม่กระพริบเลยแล้วยิ่งคนที่ไม่มีงานทำนะสวนั่นแหละยิ่งตัวหนักเลยโยมไม่มีที่พึ่งเอาอะไรมาเป็นที่พึ่งแล้วมันมีสาระไหมมันไม่มีสาระแต่ถ้าเปิดของวัดสังฆทานเฟซของวัดสังฆทาน SBBTV เราว่าเขาผิดหรือเปล่าเนี่ยอาจเขาเปิดฟังธรรมะก็ได้นะโยมนะไปว่าหมดทุกคนยกเว้นนะโยมนะขออภัยด้วยถ้าคิดว่าว่ากันทุกคนถ้าคนไหนเปิดเฟซรายการธรรมะวิทยุสาธุขอให้เจริญเจริญนะแต่ถ้าคนเปิดเรื่องไร้สาระก็แล้วแต่จะคิดนะโยมนะไม่พูดนะฉะนั้นวันนี้เรามาทำกิจกรรมชาวพุทธของเราในวาระโอกาสวันอาสาอาสาหบูชาเราได้มามีกิจกรรมตักบาตรรับศีลฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็เวียนเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาฉะนั้นการบูชาก็มี2 อย่างอมิสบูชาก็คือเครื่องหอมดอกไม้ธูปเทียนนี่แหละเป็นอมิสบูชาเป็นการแสดงออกเป็นรูปธรรมให้เห็นว่าเราบูชาพระพุทธเจ้าด้วยสิ่งที่สวยสิ่งที่หอมแต่ปฏิบูชาคือบูชาด้วยใจของเราที่ระลึกนึกถึงคุณของท่านถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเราคงจะไม่ได้มารับรู้สิ่งดีๆเราก็ยังไม่หูตาแล้วไม่เปิดหูไม่เปิดตาไม่เปิดใจเราก็จะไม่รู้อะไรเลยเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่โมฆะเกิดมาแล้วมาสว่างอยู่สว่างไปสว่างนะมามืดอยู่สว่างไปมืดมันมีหลายอย่างฉะนั้นเมื่อสว่างมาแล้วสว่างอยู่แล้วก็สว่างไปบุญมีแล้วเสวยบุญของเราแล้วแล้วก็ต้องต่อบุญไปอีกข้างหน้าเพราะเป็นเสบียงเราจะต้องเดินทางกันอีกไกลโยมตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสอาสวะมันยังไม่ดับหมดสิ้นไปโยมต้องเวียนว่ายตายเกิดแล้วเกิดอีกทุกภพทุกชาติแล้วแต่ชาติปัจจุบันจะทำอะไรไว้แล้วแต่แรงอธิษฐานของพวกเราตระปรารถนามนุษย์สมบัติเราก็จะได้มนุษย์สมบัติเทวสมบัติก็ได้เทวสมบัติพรหมสมบัติก็ได้พรหมสวัสดิ์นิพพานสมบัติก็ได้สมบัตินิพพานสมบัติดังที่เราตั้งใจปรารถนาก็อยู่ที่การลงมือกระทำไม่ใช่คิดไม่ใช่นึกอย่างเดียวคิดนึกทำก็จะสำเร็จสำลิดผลสมดังมุ่งมาตัดปรารถนาที่เราตั้งจิตเป็นกุศลเรามีศรัทธาเสียสละเวลามาแล้วก็ให้เวลาที่เราเสียไปนั้นให้มันเกิดประโยชน์อย่าเป็นโทษให้มีแต่บุญและกุศลยิ่งมากๆขึ้นไปก็ขอบุญบารมีในวันสำคัญทางพุทธศาสนานี้ด้วยคุณพระพุทธเจ้าวัฒธรรมและประสงค์ที่เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นครั้งแรกขอบุญบารมีทั้ง3จงปกปักอภิบาลญาติโยมทุกคนทุกท่านให้มีความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดประกอบด้วยธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประกาละชะนี้แลสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ
ค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นก็เป็นการเมตตาแสดงธรรมจากพระครูปรัตเพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าว่าวัดสังฆทานในโอกาสวันอาสนะบูชานะคะแล้วก็ท่านก็จะเมตตาลงมารับพระไตรไทยธรรมพระอาบน้ำฝนแล้วก็เทียนพรรษาด้วยนะคะและขณะนี้ขอให้ทุกคนโมทนาในโบสถ์แก้วกำลังบวชพระหกรูปค่ะซึ่งครองผ้าขึ้นไปหมดแล้วขนลุกนะคะกำลังเข้าแต่เป็นพระสงฆ์แล้วนะคะแล้วต่อไปขอเชิญทุกท่านตั้งใจถวายทานค่ะตั้งแต่ผ้าอาบน้ำฝนเทียนพรรษาแล้วก็สังฆทานทยธรรมทั้งหมดสาธุค่ะเตรียมตัวถวายพร้อมๆกันค่ะอ้าวเดี๋ยวก่อนวันนี้วันสำคัญทางพุทธศาสนาแล้วเราก็ได้มารวมตัวกันมากในวัดสังฆทานสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ทุกคนติดตามข่าวสารคือความเดือดร้อนของเพื่อนบ้านเราก่อนนี้ก็ที่ญี่ปุ่นน้ำท่วมตอนนี้ที่ประเทศเราน้ำท่วมมีความทุกข์มีความยากมีความลำบากนะเราก็ไม่ต้องบอกเรามันยากลำบากขนาดไหนเราก็เคยประสบกันแล้วนะที่วัดสังฆทานนี้เรารู้ดีว่าเมื่อภัยพิบัติมันเกิดขึ้นมาแล้วมันยากมันลำบากอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างมันยากมันลำบากฉะนั้นวันนี้ขอบอกบุญคือการบริจาคทานของแต่ละคนแต่ละท่านถวายเป็นพุทธบูชานำไปช่วยเหลือผู้ที่ยากตกทุกข์ได้ยากจะรวบรวมเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็ขอให้รวบรวมกันเป็นต้นบุญแล้วเราก็จะได้สานต่อจากบุญของพระของญาติโยมเอาไปช่วยผู้ที่ยากไร้ปัจจัยนี้เราช่วยแล้วก็จะมีอานิสงส์เราก็จะไม่ยากจะไม่ไร้จะไม่ลำบากจะไม่อดจะไม่อยากนะขอให้ทำกันทุกคนไม่มากก็น้อยไม่ต้องมากโยมทำกันน้อยๆแต่ให้หลายๆคนมันก็จะได้มากเองโยมนะต่อไปก็ตามขั้นตอนหลวงพ่อได้กล่าวคำถวายนะคะและปัจจัยก็ตอนนี้ก็มีคนมาทำมาเยอะแล้วค่ะตั้งขันรับอยู่ดีแล้วเอาได้สักล้านหนึ่งสาธุค่ะขอเชิญคุณลุงสมัครค่ะหรอครับก็มีผู้นำเทียนพรรษาและพาอาบน้ำฝนมาถวายอีกครั้งนะผมก็จะได้กล่าวคำถวายอีกครั้งหนึ่งนะเสร็จแล้วก็จะได้ถวายทยทานตนส่งท้ายเลยนะครับ ตั้งนะ ตั้งนะโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิไมยังพันเตวัดสาธิปวรานิวัดสิกะสาติกานิสะปริวาลานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิวัดสาธิปวรานิวัติกะสาติกานิสะปริวาลานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆละตังหิตายะสุขายะข้าแต่ภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย
เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขควาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญสุอ้าวขอไฟพวกสุทินังวะตะเมธานังอาสวะไคยาวหังสุขังโหตุทุติยามปีสุทินังวะตะเมธานังอาสวะไคยาวหังสุขังโหตุตติยัมปีสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังนิพานังโหตุกับผู้ที่มีเทียนพรรษาพระผ้าอาบน้ำฝนตลอดก็ตั้งสังฆทานนำถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับพระขาวลุกไปเข้าแถวรับของให้พระสาธุก่อนครับขอสาธุแล้วโยมก็อธิษฐานอันนี้จำไว้นะครับผมพอสาธุแล้วโยมก็อธิษฐานว่าทานที่ข้าพเจ้านี้ทำนี้ก็ขอให้ได้ถึงพระนิพพานครับสาธุสาธุมันจะไปรวมกันหมดสาธุครับเอารู้ขั้นตอนมีขั้นตอนไม่เป็นไรอ้าวมีอะไรโยมรีบมาขอเชิญค่ะเดี๋ยววันนี้จะได้ถวายเสร็จแล้วเรารับพรก่อนแล้วยังไม่รับพรจะรีบไปไหนทองยังไม่ได้เลยต้องล้อมก่อนล้อมก่อนเชิญค่ะมาสาธุเชิญเลยนะคะสองมือเลยสองมือเลยค่ะระวังระวังดูด้วยดูสายด้วยทองคำมาเลยทองคำมาเลยเอานี่ก่อนผ้ากับเครื่องไทยธรรมโอ้ไม่ได้ทองคำไปแล้วหลวงพ่อน่ะหลวงพ่อมีโยมถวายปัจจัยใช้ส่วนตัวเจ้าค่ะอาญาโยมที่มีทองคำก็เตรียมตัวรูปๆคำๆไว้ว่าจะอยู่กับเราหรือเปล่าวันนี้เพราะการถวายหรือการจะหลอมทองคำเนี่ยจะมาดำริทีไรทองก็จะมาเองคุยซะหน่อยก็ครั้งที่แล้วก็คิดว่ามาอาสาหานี่เราจะได้ทองคำหรือไม่เนี่ยมีทองคำเท่าไหร่ให้เจ้าหน้าที่ไปสำรวจคนละเล็กคนละน้อยมันก็ได้แค่ไม่ถึงกิโลโยมนะแต่ว่ามีข่าวดีนะเทวดาเทพบุตรเทพธิดาเดี๋ยวจะมาแล้วจะมาปรากฏตัวแล้วโยมนะยังมองหาอยู่อยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยจิตติมายังก็ไม่รู้นะเดี๋ยวมองก่อนไปเป็นไรเอาพวกนี้ก่อนเป็นขั้นเป็นตอนไปก่อนไม่เป็นไรเพราะอย่างที่อาตมาบอกแล้วถ้าหลวงพ่อโตเต็มแล้วนี่ใครจะมาถวายเอาทองให้อีกไม่เอาแต่จะเอาปัจจัยเพราะว่าแต่ละครั้งแต่ละคราวนี่วัดได้ออกทองคำไปบางส่วนนะออกทุนให้โยมก่อนโยมค่อยผ่อนที่หลังนะถ้ารอโยมถวายเราคงจะไม่เสร็จแน่นะก็เลยงวดหนึ่งก็วัดก็ออกไปมาไม่ไปแล้วไม่ต้องรีบวันนี้มาเรื่อยๆเอาทองเอาไม่ต้องรีบโยมไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่ง
องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันอ้าวมาเอาไม่อดไม่จนไม่ยากไม่ลำบากตอนนี้พระท่านบอกว่าเทียนมันมากแล้วเทียนมันล้นวัดโยมก็เอาหลอดไฟมาตอนนี้หลอดไฟมันก็ล้นวัดแล้วนะถ้าเปลี่ยนเป็นปัจจัยค่าไฟก็จะดีนะเพราะหลอดไฟเนี่ยโยมปีนไม่ค่อยขาดหรอกนะตอนนี้ถ้าเราจะคิดเป็นประเพณีก็เทียนเล่มเล็กๆนะสมมุติว่าเทียนเล่มละ500ก็ซื้อสัก100นี่อีก400เป็นค่าไฟนะเราไม่ทิ้งประเพณีใช่มั้ยแต่ถ้าเอามาแล้วไม่ได้ใช้มันก็เป็นภาระเหมือนกันนะโยมปวกกินแต่ก็ดีอย่างเราก็ได้บริจาคไปให้วัดที่เขากันดารนะนี่ก็เริ่มขอกันมาแล้วทั้งหลอดไฟทั้งเทียนนะที่วัดนี่ค่าไฟเดือนละ 300,000 กว่าสาขาอีกต่างหากวิทยุอีกต่างหากทีวีอีกต่างหากนะอ้าวสาธุด้วยโยมอ้าวถ้าสวายทองแล้วใครอยากจะบอกชื่อให้ประกาศไปบอกให้โฆษกเขาประกาศจดไว้จดชื่อไว้เดี๋ยวประกาศทีเดียวเอาระวังสายนะระวังสายด้วยสายดูเท้าด้วยเดี๋ยวจะล้มไปก็จะไปจัดสายไอ้โทรทัศน์ให้มันดีหน่อยโมทนาค่ะคุณปริศนาวงพัดหรือเปล่าคะวางเลยวางเลยมาเลยความครอบครัวทองหนึ่งบาทนะคะสาธุค่ะมีทองคำทั้งนั้นเลยนะคะนางสาวชลทรสาวว่าพาได้เกือบ4กิโลนะโยมไปกราบหลวงพ่อโตก็จะเห็นหน้าตาหลวงพ่อโตเนี่ยเหลืองอร่ามแล้วงวดนี้ก็ขอให้มันเต็มเท้าหลวงพ่อโตนะอีกไม่นานสิ่งที่เรารอคอยก็จะสำเร็จหลวงพ่อโตก็จะเหลืองอร่ามเป็นพระประธานที่มีคุณค่ามีราคาหาไม่ได้นะเพราะว่าเป็นความศรัทธาศรัทธานั้นมันบังคับกันไม่ได้มันต้องทำด้วยปัญญาของตัวเราเองนะโยมนะอันนี้แหละสิ